แสงตะวันครับมันมาเหตุหยังอยู่สกลนครวะถ้าอย่างนั้นนายตามตะวันไปอย่าให้คลาดสายตาฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าตะวันกำลังปิดบังอะไรฉันอยู่อาคมแม่จ๋าโซอยากทอดสินกอโซให้ได้ขึ้นแม่อย่าบอกนะว่าเทียนโซคือที่พ่ออยู่ไม่ได้จนทุกวันเพราะว่าพ่อมีความหวังนะลูกพ่อมีความหวังว่าพ่อจะได้เจอแม่กับน้องเทียนโซก็ถึงจะต้องรู้ความจริงให้ได้แล้วเธอคือแสงดาราน้องสาวของฉันหรือเปล่าตอนนี้ฉันได้เส้นผมของพ่อมาแล้วเหลือก็แค่เส้นผมของเธอการตรวจ DNA ครั้งนี้จะทำให้ฉันได้รู้ความจริงทุกอย่างโซจะพาแม่รุ่งอรุณกับพ่อสุริยามาเจอกันที่งานทุ่งสี่เมืองค่ะงานทุ่งสี่เมืองคนเยอะเลยนะคะคนเยอะยิ่งปลอดภัยคนจะได้สนใจการเปิดซุ้มขายของไม่ได้ดูว่าใครไปไหนหรือใครทำอะไรแล้วเดี๋ยวพี่กับเพียนโซจะเป็นคนพาคุณรุ่งสุริยาไปคุณรุ่งอรุณเนี่ยที่พ่อกับแม่เจอกันสิเหตุในความทรงจำของแม่กลับขึ้นมาโทษพี่ตะวันกำลังมาครับคุณพี่คุณพูดเข้าไปหาเก็บทั้งคุณไหนอยู่ตรงไหนบ้านดูบักว่าปีนี้พี่ตะลุกใหญ่ๆปล่อยโอตโตเดเตนวันหม่ำเมืองพ้นโอ้ยโอ้ยเทียนโซฉันขอคุยด้วยหน่อยสิเธอแค่คนเดียวนะคนอื่นไม่ต้องวันมีอะไรหรือเปล่าคะเธอตามหาแม่ลุงอรุณเจอหรือยังเห็นพ่อฉันบอกว่าเธอได้เบาะแสของแม่ลุงอรุณแล้วตกลงว่าเธอพูดจริงหรือว่าแค่โกหกให้พ่อฉันดีใจเล่นๆต่อให้โซ่จะพูดความจริงหรือว่าพูดโกหกคุณตะวันก็ไม่เชื่ออยู่ดีใช่ไหมคะนี่เธอจะยอกย้อนฉันทำไมเนี่ยฮะถ้าคุณตะวันมีเรื่องถามโซ่แค่นี้โซ่ไปเก็บผลบอลต่อนะคะเดี๋ยวก่อนคะคือตอนนี้ฉันได้เส้นผมของพ่อมาแล้วเหลือก็แค่เส้นผมของเธอการตรวจ DNA ครั้งนี้จะทำให้ฉันได้รู้ความจริงทุกอย่างหมวกที่เธอใส่อยู่ฉันขอยืมได้ไหมอันนี้นะคะคุณตะวันจะเอาไปทำอะไรคะก็ฉันจะไปช่วยทุกคนเก็บผลหม่อนน่ะแต่ว่าฉันลืมเอาหมวกมาฉันขอยืมได้ไหมล่ะหรือว่าเธอหวง
กับคุณตะวันโซ่ไม่ห่วงหรอกค่ะอุ๊ยคุณตะวันเดี๋ยวมันติดผมโซ่ค่ะโอ๊ยเฉยๆนะเดี๋ยวฉันช่วยมันเจ็บค่ะโอ๊ยคุณตะวันเบาคุณตะวันแกล้งโซ่ป่ะเนี่ยฉันไม่ได้แกล้งโวยวายไปได้อะไรมองฉันทำไมเนี่ยก็วันนี้คุณตะวันมาแปลกๆอยู่ๆก็จะไปช่วยเก็บผลมอนแล้วแบบไหนถึงจะไม่แปลกหรือจะต้องให้ฉันโวยวายหรือว่าละว่าใส่เธอหรือไงฮะเปล่าค่ะแบบนี้ล่ะค่ะดีแล้วก็ไปเก็บผลมอนสิเดี๋ยวฉันตามไปไปแล้วนะคะที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งไปฉันก็คงต้องเก็บไว้คนเดียวฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหลทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้ขอเอาความรักเธอมาผูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีแต่ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้เลี่ยมผู้เบาเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉันแม่ซ้อทอสินกอโซลหันมาบอกกับโซจะเข้านะจ๊ะลุงอรุณลุงอรุณเจ้าพอได้ยินบ่เทนโซอยากว่ากับเจ้านะแม่แม่โซสิพาแม่ไปหาพอสุริยาแล้วเด้อพอคุณลุงอรุณได้ยินชื่อคุณลุงสุริยาก็สนใจขึ้นมาทันทีแล้วนะครับอันนี้เป็นสัญญาที่ดีนะโซ่แม่อยากเจอพ่อสุริยาบ่อยากพ่ออยากพ่อสุริยาคือทอดคุณลุงอรุณครับคนที่ชื่อสุริยาคือใครครับเป็นผัวของลุงอรุณถามคุณลุงอรุณกี่รอบก็จำได้ว่าลุงสุริยาคือใครแบบนี้ความทรงจำเกี่ยวกับคุณลุงสุริยาน่าจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับแม่จ๋าแม่จำได้บ่ว่าแม่เจอพ่อสุริยาเทื่อแรกที่ใดแม่ลองคิดทบทวนเบิ่งดูว่าแม่เจอที่ใดเจอเทื่อแรกเจอสุริยาเธอแหละย่านทองสีเมืองผู้ใดน้อที่ทอดสินก้อโสดงามปานนี่ผู้สาวคนนี้เองนะครับ
ที่เป็นคนทอสิ้นก่อโซ่ผืนงามผืนนี้จ่าเมียนจ่างามมากครับพอกันแล้วขอให้อยู่จากมือนี้ไปหอดมือตายกลายเป็นทุลีอยากให้การพอกันเทื่อนี้เป็นนิรันดรแด่ทุกความหักครับที่เป็นนิรันดร์กว่าแต่มีคู่ใดสิมามวนน้ำหมูเฮาบ่ครับมีบ่เซิร์นได้เลยเด้อครับเด้อมีบ่เอาบ่ครับมีครับอ้ายคนนี้เลยครับอ่ะเชื่อเลยครับลุงบ่ได้ดอกอ้ายลองดีๆฟังหน่อยนะลุงนะนะเอาสวดๆครับตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยครับเอาเลยครับเต็มที่เลยครับเชิญครับคนที่คอยฮักแท้มาดมพ่ออีกคนที่พร้อมย่างกันไปสวรรค์คงหับหูได้ให้คำอ้อนวอนคนสุดท้ายที่เฮาสิฮักฮักสิดนบ่คือเทื่อก่อนคือกับตอนเคยเจ็บมาย้อนบ่ฮู้ว่าเฮาเกิดมาเพื่อฮักใครบางคนเท่านั้นเฮาต่างรอกันซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาติที่เฮาคาดคลากว่าสิพอได้สบสายตาอยู่ต่อหน้านี้พอกันแล้วแล้วบ่อยากให้จากกันไปบ่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสิฮักกันด้วยฮักมันที่สองเฮามีพอกันแล้วขอให้อยู่จากมือนี้ไปหอดมือตายกลายเป็นทุลีอยากให้การพอกันเพื่อนี้เป็นนิรันดรอยากให้การพอกันเพื่อนี้เป็นนิรันดรลุงอรุณครับถ้าผมอยากจะชวนรุ่งไปทอผ้าที่โรงทอของผมรุ่งจะว่ายังไงไอ้สุริยาเอ้ยลุงก็เป็นแค่หญิงจอนหมอนขาดกำพาพ่อกำพาแม่ลุงบ่เหมาะสมกับไอ้ดอกจ้าลุงสำหรับผมความรักไม่มีความว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับรักก็คือรักถ้ารุ่งยอมมาอยู่กับผมผมสัญญาว่าผมจะรักรุ่งเพียงคนเดียวเราสองคนจะไม่ปล่อยมือจากกันจนวันตายไอ้สุริยาเคยให้คำมั่นสัญญาว่าสิหากรุงเพียงผู้เดียวเฮาสองคนสิบ่ยอมปล่อยมือกันจนหอดมือตายลุงสิไปหาไอ้สุริยาลุงอรุณลุงอรุณเดี๋ยวก่อนลุงอรุณลุงลุงใจเย็นๆด้วยใจเย็นยังไม่เอาผ้าไปลูกยังไม่เอาผ้าไปใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆลูกนั่งก่อน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 โอ้นั่งก่อนลูกนั่งก่อนใจเย็นๆลูกช่วยหน่อยสุริยายังไม่เอาผ้าไปยังไม่เอาผ้าไปยังไม่หายสุริยาเดี๋ยวไปยังไม่เอาผ้าไปต้อง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 ไปคุณหมอสุริยาพาไปหาสุริยาเน่คุณหมอสุริยาเองแน่อาทิตย์หน้าโซสิผ้าแม่รุ่งอรุณไปเจอกับพ่อสุริยาที่งานถุงสีเมืองนะจ๊ะดีใจดีใจสิไปหาสุริยาแล้วสุริยาลุงคือโทษ
าลเจ้าปู่ย่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวดอนนับถือกันมาอย่างยาวนานครับทุกปีที่มีการจัดงานทุ่งศรีเมืองเนี่ยทางมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าเนี่ยก็จะอัญเชิญเจ้าปู่เจ้าย่ามาไว้ที่ศาลาที่ประทับที่ทุ่งศรีเมืองเพื่อทุกคนได้กราบไหว้ขอพรครับพวกเราชาวอุดรทุกคนเนี่ยเรามีความเชื่อกันว่าเจ้าปู่เจ้าย่าเนี่ยสามารถที่จะดลบันดาลให้ทุกคนเนี่ยสมความปรารถนาแล้วก็ได้พรดั่งใจนึกนะครับลุงลองขอพรเจ้าปู่เจ้าย่าดูสิครับจ้าเมื่อกี้ลุงขอพรอะไรกับเจ้าปู่เจ้าย่าล่ะครับลุงขอพรเจ้าปู่เจ้าย่าว่าขอให้ลุงได้พบรักแท้แล้วก็ขอให้ลุงได้พ่อคู่ชีวิตของลุงขอให้ความหาของลุงมันคงและก็ยืนยาวตลอดไปจ้าผมมั่นใจนะครับว่าพรที่ลุงขอกับเจ้าปู่เจ้าย่าเนี่ยจะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนต้องมาเอายามาให้ครับพ่อพ่อนั่งยิ้มอะไรอยู่ล่ะครับพ่อครับตะวันถามว่าพ่อนั่งยิ้มอะไรอยู่ล่ะครับพ่อกำลังนึกถึงวันที่พ่อกับแม่เนี่ยไปขอพรที่ศาลเจ้าปู่ย่าในงานทุ่งศรีเมืองนะลูกงานทุ่งศรีเมืองปีอะไรล่ะครับพ่อโอ้ตะวันยังไม่เกิดเลยลูกแต่ว่าพ่อจำได้แม่นเลยนะเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีแรกที่พ่อกับแม่ได้เจอกันพ่อจำได้ขึ้นใจเลยนะตะวันว่าแม่เขาขอพรว่าอะไรบ้างแล้วแม่ขอพรว่าอะไรล่ะครับพ่อแม่เขาขอพรว่าขอให้ได้พบกับรักแท้ได้พบกับคู่ชีวิตขอให้มีความรักที่มั่นคงยืนยาวตลอดไปถึงแม้ว่าเหตุการณ์วันนั้นนี่มันจะผ่านมานานมากแล้วนะลูกแต่คำขอพรของแม่เนี่ยมันก็ยังก้องอยู่ในความทรงจำของพ่อเสมอก็เพราะเหตุนี้ไงลูกพ่อถึงมั่นใจว่าแม่เขาไม่ได้หอบแสงดาราหนีตามชู้ไปตะวันเชื่อพ่อนะลูกคนอย่างแม่เนี่ยเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะลูกเขาต้องมีเหตุผลบางอย่างก็ถึงหนีพ่อไปคนอย่างแม่เนี่ยเขาไม่มีวันทิ้งเราสองคนไปนะลูกครับพ่อตะวันก็ภาวนาขอให้แม่ลุงอรุณเขามีเหตุผลอย่างที่พ่อว่าจริงๆอย่างนายเลยคุณเย็นๆก่อนได้ไหมก็เพราะว่าคุณใจร้อนแบบนี้เนี่ยผมได้เจ็บตัวแบบนี้นี่ยังไงล่ะนี่คุณเชื่อผมสิไอ้แสนตะวันเนี่ยมันโง่มันไม่ฉลาดหรอกถ้ามันมีความรักอย่างที่คุณสงสัยอะนะ
อีกไม่นานคุณต้องได้รู้แน่ว่ามันมีความลับอะไรกับคุณแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงดูสภาพสิยังเจ็บตัวอยู่อย่างเงี้ยจะทำอะไรได้ผมไม่เป็นอะไรมากหรอกนะเอาเป็นว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมกับไอ้แม็กจะคอยตามติดไอ้แสงตะวันทุกวินาทีเลยไม่ว่ามันจะทำอะไรที่ไหนกับใครคุณต้องได้รู้ทั้งหมดขอบใจมากนะถ้าไม่มีนายฉันก็เหมือนคนไร้ญาติขาดมิตรคุณก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นผัวที่รักคุณมากที่สุดยังไงล่ะไม่ว่าคุณอยากให้ผมทำอะไรผมก็พร้อมทำเพื่อคุณได้ทุกอย่างฉันสัญญานะว่าถ้าโฉนดที่ดินร้อยไร่ของแม่จันทร์ศรีเป็นชื่อของฉันฉันจะมาอยู่กับนายแล้วก็เป็นเมียนายอย่างเปิดเผยจริงๆนะคุณฮัลโหลอาคมตะวันออกไปจากบ้านแล้วนะเสียครับเสียครับบักแสงตะวันมาฮอดแล้วครับเมียจ๋าแค่นี้ก่อนเด้อเสียโอ้ยมันออกไปแล้วครับโอ้ยเฝ้าขับตามมันไปครับเมือนี่แหละวาสนาสิได้ฮู้ว่าบักแสงตะวันมันแอบมาเห็ดหยังไปบังแม็กเฝ้าตามมันไปโอ้ยบังว่ามือนี่เขาคงเสด็จบักแสงอย่างเนื้อคุณพี่ไอ้ไว้จิตแท้มันมามึงนี่นี่เองเสียครับบักแสงตะวันมันมาเห็นอย่างที่สถาบันตรวจ DNA ครับพี่ตะวันมาสถาบันตรวจ DNA ทำไมอ่ะมาสถาบันตรวจ DNA ก็ต้องมาพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดตัวครับคุณพี่มาตรวจ DNA ของใครก้อนนานี่เทียนโสก็ได้มาตรวจ DNA เพราะว่าโสสงสัยว่าจะคล้องไปลูกของคุณสุริยากับคุณลุงรุ่นบอแล้วคุณแสงตะวันกับมาที่สถาบันตรวจ DNA แสดงว่าคุณแสงตะวันกำลังสงสัยเทียนโซสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอคือผมจะเอาเส้นผมในสองซองนี้มาตรวจ DNA ดูนะครับเหมือนจะทราบว่าสองคนนี้เขาเป็นพ่อลูกกันหรือเปล่าพอจะสามารถตรวจได้ไหมครับอันนี้ทั้งสองส
ซองมีรากผมทั้งคู่เลยนะคะซึ่งเราสามารถตรวจ DNA ได้ค่ะเพราะมันอยู่ในรากผมแล้วประมาณกี่วันผมจะทราบผลล่ะครับอันนี้จะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะคะก็ส่วนใหญ่ถ้าจะออกเร็วกว่านั้นน่ะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปค่ะฝากด้วยนะครับฝากประวัติเลยนะคะรบกวนขอชื่อนะคะชื่อแสงตะวันสุภาพิมายครับนี่ตะวันไปสถาบันตรวจ DNA ทำไมอ่ะแล้วไปตรวจ DNA ของใครผมก็ไม่รู้ครับโง่คุณนี่มันจะเกิดไหมนะคุณมันไม่เกิดไปหรอกคุณวัดคะคุณวัดคะใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะแล้วทำไมนายไม่ตามสืบมันต่อเราฮะมีแค่รูปภาพมันจะมีประโยชน์อะไรผมไปสืบมาแล้วแต่ไอสถาบันเนี้ยมันเป็นของเอกชนและเพื่อนผมพี่เป็นตำรวจมันก็เลยไม่สามารถเอาข้อมูลมาให้ผมได้ฉันนี่ไว้ใจใครไม่ได้เลยจริงๆนะขนาดคนที่ฉันคิดว่าจะฝากชีวิตไว้ด้วยมันยังทำพลาดเลยนี่คุณถึงแม้ว่าวันนี้เรายังไม่รู้ไอ้แสงตะวันเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปตรวจ DNA แต่คุณเชื่อผมนะเมื่อถึงวันที่ผลตรวจมันออกมาผมเนี่ยแหละจะเป็นคนหาคำตอบให้คุณเองนะแล้วฉันจะรอดูนะคุณพี่ขอครับเรื่องหุ้นแสงตะวันที่เฮาคิดกันไว้นะครับผมว่ามันสิเป็นเรื่องง่ายแล้วเด้บอกปะคุณภูก็บอกเทียนโซบ่บ้าเหรอไม่ได้เราจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเอ้าเป็นยังสิบอกไว้ได้ล่ะครับก็ถ้าเรื่องที่เราคิดไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราไปบอกคนอื่นมันก็เหมือนแหวกหญ้าให้งูตื่นคุณพี่แต่ผมไม่สบายใจเลยเด้แต่เรื่องเนี้ยนายต้องเก็บเป็นความลับความลับเรื่องอะไรยายพี่พี่ภูไอแค้นสิบอกโซ่ดีๆหรือจะแห่โซ่ลงใหม่ลงมือหือคือว่าบ่มีหยังดอกบ่มีหยังมึงตัวมดตัวป่าดอกบ่แค้นฮะมื้อนี้มึงพาหนูพี่นี่ไปไสเบิดมือเสียเบิดมือเบิดเป็นป้าเอิ้นใส่งานก็บ่เห็นจักคนฮะเว้ามาตรงๆไปไสมาแล้วก็สองคนนี่มีความลับยังกันยายพีไม่ต้องมองเมืองแคนเลยมองพี่นี่มีความลับอะไรบอกพี่มานะคือว่าพี่ไปเด็กกับนายเมืองแคนมาค่ะนายเมืองแคนตามจีบพี่อยู่ค่ะคุณพระประธานแมงอีลีปีปะแคนแมนครับผมตามจีบคุณพี่อยู่ครับแล้วมือนี่เฮาสองคนตกลงปลงใจเป็นแฟนกันแล้วครับอะไรโอ้คุณพี่สีไม่อยากอายหยังก็บอกให้เพื่อนเดี๋ยวหู้ไปพร้อมกันเลยว่าเฮาสองคนเป็นแฟนกันแล้วนี่แหละครับคือความลับที่พวกเฮาสองคนปกปิดมาโดยตลอดจริงเหรอยายพีจริงค่ะ
พี่กับนายมังแคนเป็นแฟนกันแล้วค่ะโอ้ยแคนเอาตัวตรงหอมไปเพื่อนหูตัวเนาะเพื่อนสิริเสียวว่าเขาสองคนเป็นแฟนกันไงเอาตาคุณพี่หอมขึ้นมาเนี่ยคุณพี่ก็ได้มาสมกันมาครับยิงท่องใบยกเป่าสงสัยสิเขินแน่นี่พี่กัดกระป๋าต่อไปสาวเขินที่ละมึงอยู่ประธรรมดาครับผมบ้ามึงแขนไหมต้องเป็นแฟนกันจริงๆเหรอเนี่ยยี่พี่พี่ปูนี่พี่กับมึงแขนเป็นแฟนกันจริงๆเหรอคือว่าเอาเป็นว่าพี่จะรักกับเมืองแคนหรือว่าเป็นแฟนกันเนี่ยพี่ก็ไม่ยุ่งหรอกนะเพราะพี่เคารพการตัดสินใจของพี่เสมอแต่ว่าพี่ไม่เชื่อว่านี่คือความลับของพี่กับเมืองแคนพี่ภูอย่าเห็นพี่เป็นคนอื่นสิบอกความจริงกับพี่มานะพี่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่าจากตรงไหนดีอะค่ะพี่ก็แค่เริ่มเล่าจากความจริงว่าวันนี้พี่กับเมืองแคนไปไหนกันมาวันเนี้ยพี่กับในเมืองแคนน่ะตั้งใจที่จะตามหาหลักฐานเกี่ยวกับคุณป้าของเราว่าคุณป้าของเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนหรือเปล่าพวกเราอ่ะเลยสะกดรอยตามเสียอาคมที่เป็นหุ้นส่วนของคุณป้าไปค่ะแล้วพี่ได้เบาะแสอะไรหรือเปล่าไม่ได้เลยอ่ะค่ะแต่พี่ไปเจอเหตุการณ์ที่น่าสงสัยมากกว่านั้นอีกเหตุการณ์อะไรอ่ะพี่อ่ะเห็นพี่ตะวันไปทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่สถาบันตรวจ DNA ค่ะสถาบันตรวจ DNA แล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าพี่ตะวันเข้า DNA ใครไปตรวจอ่ะไม่รู้เลยค่ะแต่พี่กับนายมังแคนสันนิษฐานว่าพี่ตะวันน่ะน่าจะสงสัยในตัวเทนโซเลยเอา DNA ไปตรวจก็เป็นไปได้นะเพราะพี่ตะวันแอบตามเทนโซไปถึงสกลนครพี่ว่าพี่ตะวันคงไปได้ยินหรือว่าแอบเห็นอะไรมาเลยสงสัยในตัวเทนโซแล้วเรื่องเนี้ยพี่ภูจะบอกเทนโซไหมคะพี่ว่าเราอย่าเพิ่งบอกเทนโซดีกว่าเพราะว่าถ้าพี่ตะวันเขาสงสัยในตัวเทนโซแล้วเอา DNA ของเทนโซไปตรวจอะพี่ว่ามันก็ดีนะพี่ตะวันจะได้รู้ว่าเทนโซคือแสนดาราพี่ไม่อยากให้เทนโซเขาต้องมาหลบๆซ่อนๆมันถึงเวลาแล้วล่ะที่แสงดาราจะต้องมาเผชิญหน้ากับความจริงและที่สำคัญอีกไม่กี่วันคุณรุ่งอรุณกับคุณลุงสุริยาก็จะได้เจอกันแล้วในงานทุ่งสีเมืองทุกคนก็จะได้รู้สักทีว่าคุณรุ่งอรุณกับแสงดารายังไม่ตายคุณลุงครับผมกับเทนโซมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณลุงครับเรื่องอะไรเหรอพูนี่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอทำไมน้ำเสียงได้ดูจริงจังขนาดนี้นะสำคัญมากครับเรื่องแรกคือพรุ่งนี้โรงทอมแม่จันทร์ศรีของเราจะไปเปิดซุ้มที่งานทุ่งศรีเมืองเป็นวันแรกผมอยากจะเชิญคุณลุงไปเปิดซุ้มเพื่อเอาเลิกเอาชัยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนงานที่ขายของครับได้สิไม่มีปัญหาเลยลุงซะอีกนะต้องขอบใจภูวดลกับหนูเทียนโซ่ท
ที่ยังให้ความสำคัญกับคนตาบอดอย่างลุงนะให้ลุงไปเปิดซุ้มเอาเลิกเอาชัยคุณลุงคะในอดีตคุณลุงคือคนที่บริหารโรงทอแม่จันสีจนทำให้โรงทอมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดอุดรคุณลุงคือคนสำคัญสำหรับคนงานทุกคนเสมอค่ะแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องที่โซ่จะบอกก็คือโซ่จะพาคุณลุงไปพบคนสำคัญคนหนึ่งค่ะใครเหรอคนที่คุณลุงอยากเจอที่สุดในชีวิตค่ะตัวเทนโซ่หนูไม่ได้พูดให้ลุงดีใจเล่นๆใช่ไหมในชีวิตลุงมีคนที่ลุงอยากเจอมากที่สุดแค่สองคนเท่านั้นนะคือลุงกับนุ่นแล้วก็แสงดาราโซพูดจริงค่ะโซจะพาคุณลุงไปพบคุณรุ่งอรุณที่งานทุ่งสีเมืองปีนี้ค่ะตัวเทนโซ่นี่ลุงไม่ได้ฝันไปใช่ไหมให้หนูเทนโซ่ลุงกำลังจะได้เจอลุงกับนุ่นแล้วใช่ไหมลุงไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคุณลุงเชื่อพวกเราเถอะนะครับคุณลุงกำลังจะได้เจอคุณรุ่งอรุณจริงครับแต่มีข้อแม้นะคะคุณลุงคุณลุงต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับห้ามบอกใครแม้แต่คนเดียวเลยค่ะทำไมล่ะเพื่อความปลอดภัยของคุณรุ่งอรุณครับไว้ใจโซ่กับคุณภูนะคะเราสองคนทำเพื่อคุณลุงกับคุณรุ่งอรุณจริงๆค่ะคุณลุงสัญญากับโซ่นะคะว่าจะไม่บอกใครได้ลุงสัญญาลุงจะไว้ใจพัวโดนกับหนูเทนโซ่นะลุงจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเลยแม้แต่คนเดียวค่ะคุณลุงซุ้มขายผ้าไหมที่งานทุ่งสีเมืองทุกปีแต่พ่อก็ไม่ได้มาตั้งหลายปีแล้วทำไมปีนี้จะอยู่ถึงตัดสินใจมาล่ะครับตะวันก็รู้นี่ลูกว่าพ่อกับแม่เราเจอกันที่งานทุ่งสีเมืองพ่อก็อยากจะมาซึมซับบรรยากาศเก่าๆดูบ้างถือว่าความคิดถึงของพ่อที่มีต่อแม่มันจะเบาบางลงได้บ้างนะลูกว่าจะทิ้งกระเป๋านี้มีเหรียญใส่ข้างหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวตะวันไปเข้าน้ำแป๊บนะครับพ่อได้ลูก
ีกับเมืองแคนพาคุณลุงรุนมาถึงแล้วค่ะคุณลุงครับเราจะไปเจอกันที่ไหนครับศาลเจ้าปู่ย่าพาคุณลุงรุนไปเจอลุงที่ศาลเจ้าปู่ย่าไม่เท่ที่แม่ทอลวิญญาเก็บเส้นใยแห่งรักมาถักทอใจสักวันหนึ่งถึงไม่มีชีวิตแม่ลูกที่แท้ก็คงทอสานต่อได้สื่อความดีจากแม่ต่อสายใหญ่